ไม่ใช่กล้วยเตี๋ยวเรือกล้วยเตี๋ยวเนื้อก็ไม่ใช่หรอกไม่ใช่กล้วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกผมจึงร้องบอกไม่เกวไม่ใช่ชายสี่บะหมี่เกี๊ยวผมคือก๋วยเตี๋ยวลิเกโอ้โหนี่เห็นไหมนี่ร้องลิเกไปทำไปแล้วนี่พี่ทำเครื่องต้มยำใส่อะไรอยู่อ่ะใส่ที่ปั่นครับเอาทำไมแต่คำจำกัดความที่ว่าโรงลิเกเคลื่อนที่อุ๊ยเข้าทางเข้าทางถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัสนีรอบเอ็นเกมครับการโยกใช่เอาล่ะนี่คือโฉมหน้าของปัสนีรอบเอ็นเกมของคุณชมพู่และคุณจียอนจะใช้ตัวช่วยไหนในการตอบครั้งเดียวของคุณครับคนดังคนดังค่ะเลือกใช้ตัวช่วยคนดังเอาล่ะบรูคชิลอ๋อคนนี้เองโอ้ใครใครเออที่เล่นหนังไงบรูคชิลเกิดมาในปีที่ปัสนีท่านนี้อายุ2ขวบตอบครั้งแรกและตอบครั้งเดียวของคุณคิดว่าปัสนีรอบเอ็นเกมอายุ62 62ปีครับเตรียมเอกสารเตรียมเอกสารเลยเตรียมเอกสารให้หนูเซ็นกันเลยโอ้โหเลือกตอบครั้งเดียวด้วย 73,000 บาทจะได้กลับบ้านหรือไม่62ปัสนีรอบเอ็นเกมคุณอายุ62ปีใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่โง่เลยไม่ใช่รอบเอ็นเกมพลาดไปเลือกครั้งเดียว 73,000 บาทลอยหายไปเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยครับผมชื่อสนอแสงมณีครับอายุ58ครับอายุ58ปีทำไมเมื่อกี้กี้อะไรกันหนูเถียงกันอยู่2คนจีบอก58ไหมแต่หนูบอก62โอ้โหเลยกี้กรี๊ดเลยจียอนกรี๊ดเลยมาคุยกับพี่สนอผมขออนุญาตเรียกพี่สนอครับผมพี่สนอโทษนะครับแต่งอย่างนี้คือพี่เล่นลิเกหรือเปล่าหรือยังไงสมัยก่อนเล่นครับสมัยก่อนเล่นลิเกครับแล้วสมัยนี้ล่ะครับเดี๋ยวนี้มาเปลี่ยนมาเป็นพ่อค้าพ่อค้าแต่ยังแต่งชุดลิเกอยู่พ่อค้าพ่อค้าอะไรฮะขายก๋วยเตี๋ยวครับขายก๋วยเตี๋ยวครับแล้วพี่แต่งตัวอย่างนี้ขายก๋วยเตี๋ยวฮะครับแล้วสถานที่ของการขายก๋วยเตี๋ยวพี่เป็นยังไงผมก็ไม่ประจําที่ก็จะมีรถพ่วงข้างแล้วก็จะไปตามซอยตามชุมชนตามหมู่บ้านต่างๆก็เหมือนโทษนะเหมือนก๋วยเตี๋ยวที่เขาเข็นรถไปขายตามที่ต่างๆแต่ของพี่จะมีพ่วงข้างไปครับพี่เอาลงลิเกเคลื่อนที่มาแถวนี้ด้วยไหมฮะเอามาครับเอามาเหรอฮะครับจอดอยู่ตรงไหนครับพี่จอดอยู่ด้านนู้นครับเอาขึ้นเวทีมาเลยดีกว่ามาเอาล่ะยกนี่มาแล้วก๋วยเตี๋ยวลิเกค่ะนะครับโอ้โหพี่สนอตอนนี้นี่ทำไปแล้วเกือบจะ1ชามแล้วนะฮะพวกเรายืนแบบโอ้โหโทษนะน้ำลายสอเลยตอนนี้อ้าวพี่เอไหนบอกถ้าผมสั่งก๋วยเตี๋ยวเขาก็จะร้องลิเกผมฟังไงอ้าวไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระขอบอกก่อนนะอย่าพึ่งเล็งไม่ใช่แชมป์โกเด้งหรือหังเพลงหลอกเจ๊ไม่ใช่กล้วยเตี๋ยวเรือกล้วยเตี๋ยวเนื้อก็ไม่ใช่หรอกไม่ใช่กล้วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกผมจึงร้องบอกไม่เกวไม่ใช่ชายสี่บะหมี่เกี๊ยวผมคือก๋วยเตี๋ยวลิเกโอ้โหนี่เห็นไหมนี่ร้องลิเกไปทำไปแล้วนี่พี่ทำเครื่องต้มยำใส่อะไรอยู่อ่ะใส่ที่ปั่นครับเอาทำไมแต่ปกติเขาจะใส่ถ้วยแล้วก็ใช้ช้อนคน
แต่บางทีมันน้ําตาลไม่ละลายถั่วไม่ละลายไม่เข้ากันผมก็เลยเอามาใช้สูตรที่เลยต้องปั่นต้องใช้ปั่นเพราะน้ําจะได้นัวกว่ากันอ่ะงั้นเดี๋ยวมาดูเลยอ่ะสูตรพี่ปั่นอ่ะเป็นยังไงอ๋อเทน้ําซุปลงไปเลยด้วยครับไม่ใช่ปั่นแค่เครื่องนะเอาน้ําซุปลงไปปั่นด้วยเลยครับอ๋อบ่อยเหมือนที่เราเสิร์ฟอาหารเลยจ้ะนี่ไม่ชิมก็รู้ว่าอร่อยโอ้โหนี่ถ้าเอากล้องดูนี่น้ำเขาแบบนัวกว่านะเพราะมันแบบโอ้โหข้นกว่าอ่ะคุณแจ็คเชิญก่อนไหมอ่ะคุณแจ็คเชิญก่อนมีช้อนนะฮะทางนี้กินอร่อยมากเลยพี่เอแจ็คเป็นไงบ้างอร่อยไหมอร่อยมากแซ่บมากเต็มเต็มเป็นไงดีมากเดี๋ยวใส่กลับบ้านจ้ะค่ารถนี่แพงไหมฮะผมค่อยๆทำไปทีละอย่างรวมยอดแล้วก็แสนกว่าแล้วใช่ดูออปชั่นแบบเยอะมากสวยนิดนึงนี่โอ้โหขอบพระคุณค่ะไหนคุณจะพูดไหนโชว์กล้องหน่อยชมดูสิโอ้โหน่ากินเหลือเกินพี่สนอบอกว่าขายนี่คือไม่ได้ประจำใช่ไหมไปตามชุมชนไปตามหมู่บ้านใช่ครับบ้านอยู่สามพันแต่ไปขายไหนบ้างมหาชัยมหาชัยมั่งกรุงเทพมั่งมากรุงเทพบ้างครับไม่ได้ขายแถวบ้านเลยตะเวนไปเลยครับฝากช่องทางการติดตามสักนิดนึงได้ไหมครับพี่สนอ0944748289ครับเบอร์นี้ติดต่อแบบเหมาไปออกงานได้ได้ครับเอาล่ะวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณพี่สนอก๋วยเตี๋ยวลิเกด้วยนะครับยักษ์ซักซัก ENSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัก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  ENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัก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  ENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซักซักซัก ENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี